Edwin Official Story The White Gang เตอร์มีเปล่ากูไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคแล้วนอนนี้ไปเขาหมดแล้วใช่ป่ะนี่รอบนี้เรามีแค่นี้เหรอเลขอะไรนี่รอบนี้น้อยกว่าเดิมแล้วเนี่ยรอบนี้วานไม่ตายแต่ตำรวจเจ้าเลขอะไรให้พวกผมมาช่วยไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมแค่เผื่อว่าถ้าขายจะได้คุ้มๆหน่อยขายเยอะๆอยากรู้ว่าจะเป็นไงไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ได้ผมอยากลองเหลือไอ้เอกเหลือไอ้พวกเปมมาอ๋อพี่พวกไอ้เปมใช่ไหมถวายมาหน่อยดิไอ้เปมไอ้เปมนี่เปมอยู่นี่ไม่เหรอเปมมาดิอหลงอ่ะไอ้หลงอยู่นี่เนี่ยอยู่แล้วเกียร์เดินมันก็อยู่เกียร์มือเอาอย่างนี้รอบนี้ง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าอันอยู่มาฟังดิโอเคนั่นรอก่อนเดี๋ยวมีลิเบอร์ตี้ไอ้หน้าโรงพยาบาลมีรถใครเหลือที่แบบไม่ต้องอุ้มปะไอ้สามสองอะเหลือแบบไม่เหลืออีกไหมมีใครบีไหมไอ้สามสองน้อยเดี๋ยวกูไปพาไปดึงไม่บาไม่ต้องฮานะงั้นหนูไปเบิกรถมาป้าป๋าไม่อยากให้อุ้มเผื่อเดี๋ยวโดนข้อหาจับอุ้มด้วยไปเบิกมาก่อนแล้วมาคุยทีเดียวเร็วๆจะได้ไม่ต้องอุ้มจะไม่อุ้มกันอย่าให้ไปคู่ไม่ต้องอุ้มถ้าชนให้ยังไงเละตอนนี้ชนให้เละเลยนะทำให้เนียนๆหน่อยนะไม่ได้ตรวจตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอฮานะกับไม่ได้ชนนึกคือไม่มีของใช่ปะไม่มีครับส่วนคนมีของอ่ะทำเหมือนตัวเองไม่มีอ่ะพยายามไล่ทำเหมือนเดิมก็รอบนี้แหละเราใช้วิธีการแบบนี้นะทุกคนที่มีของมาขายปกติเลยขายคนไม่มีของก็ไปยืนกดด้วยทำให้มันเนียนอ่ะแล้วเดี๋ยวคนหลังจากขายเสร็จปุ๊บอ่ะทุกคนกิฟต์เงินแดงมาแค่1นะ1บาท1ดอลน่ะเลข139เลข139นะ139กิฟต์แค่ดอลเดียวไปพูดตรงวงอีกทีก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปย้ำเดี๋ยวผมย้ำในวงอีกทีตำรวจมาล้อมหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแคบร้อยหนึ่งศพสัตว์เป็นลมเลยสลบเลยถ่ายลูกกูด้วยสัตว์เอาเรื่องดิเอาเรื่องดิโชคดีนะกูสักมาจบเจอแม่งชนรถใส่คนเราสลบจบแผนพังหมดกูเริ่มด้วยกูขับรถชนคนตายเลยนะนี่ไงนอนอยู่เลยนะไม่ใช่คนตายเหรอนะเป็นโตอ่ะนอนโรงพยาบาลอ่ะเชี่ยตายโอ้โหตายคนละที่เอาแม่ครับทีดีบอสโอ้โหเย็ดโดตายคนละที่ไม่บอกตายคนละที่ด้วยนะเฮ้ยตำรวจนี่แม่งอ่อนนะไอ้สัตว์แม่งพากูอยากเปลี่ยนแผนไล่ฆ่าแม่งเลยไอ้หลงใจเย็นเพื่อนหลงใจเย็นกูมีแผนใหม่ใจเย็นไม่ทันแล้วครับไม่น่าได้เหี้ยอะไรวะเพราะนั่นหลงไล่มันนะไม่ได้งั้นเอาแม่งดิงั้นเอาแม่งก่อนแต่ตัวพวกมึงมีปลาวานนะเว้ยขึ้นมาเบย์ไปไหนวะเดี๋ยวขึ้นรถคุณจะคนตายแบบนี้คุณชนเนี่ยคุณจะคนตายเนี่ยคุณจะน้องผมตายอ่ะคุณจะน้องผมตลกป่ะฮะแล้วก็มีคุณชนน่ะนี่คุณไม่รับผิดชอบเลยเวลาคุณชนคนน่ะถ้าผมถามคุณตำรวจเนี่ยเวลาคุณชนคนคุณไม่รับผิดชอบเลยเหรอบอกว่าใครชนคนรับผิดชอบหน่อยไอ้แหลมมาไอ้แหลมมาเอาไอ้แหลมนี่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมชนรถคุณได้ชนน้องผมสลบเมื่อกี้ผมก็บอกคุณชนได้ดิถ้างี้มาคุยกับเขาหน่อยคนที่ชนอ่ะไงวอยู่ใครที่ชนมาบอกเขาหน่อยแหลมบอกชื่อแหลมเรียกแหลมมาดิวอเรียกแหลมเลยแหลมมีคนเรียก
คือบอกเลยว่าแหลมมันชนก็บอกว่าแหลมมันชนครับเขาแหลมบอกว่าเดี๋ยวโอนตังค์ไปให้ครับโอ้โหอะไรนะเมื่อกี้พูดโอนตังค์อะไรคุณโอ้คุณพูดยังไงตังค์คุณพูดอ่ะเท่าไหร่จะโอนเท่าไหร่เนี่ยรถมันกระเด็นมาโดนทุกคนเจ็บหมดเนี่ยโอนเท่าไหร่ไหนถามแหลมดิโอนเท่าไหร่แหลมเขาบอกโอนเท่าไหร่ไม่เดี๋ยวรถไม่ได้พังแหลมเขาบอกโอนเท่าไหร่แหลมบอกว่าก็โอนค่ารักษาไม่โอนค่าไหนแล้วโอ้เขาค่ารถคนอื่นที่พังอีกอะอะไรอะคือทุกคนมันก็โดนรถกันหมดอะแค่ทุกคนมันไม่ได้ตายไหมก็เจ็บกันทุกคนอะไม่คือตำรวจคุณต้องบอกเขาก่อนว่าเขาอะชนรถคนอื่นมาชนโดนผมหมดเลยแล้วผมเป็นไงอะเดี๋ยวผมบอกให้แล้วมาคุยกับเขาหน่อยติดชอบแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่งั้นเขาไม่ยอมนะอย่างเดียวก็ชนให้มันสลบกับตำรวจอะเขาบอกว่าขับรถชนไม่ให้หมดเลยว่ะจะจบมาคุยกับเขาหน่อยไม่งั้นเขาไม่ยอมนะเขาก็ไม่ปล่อยผมนะผมจะบอกให้ไม่อย่างงี้อย่างงี้ถ้าเวลาคุณตรวจโดนฟรีเคเซอร์ผมขับรถชนเลยนะผมบอกก่อนนะเขาไม่เคลียร์อันนี้เนี่ยผมเรียกเขาเคลียร์อยู่ต้องพูดระวังชนทั้งสอนอแล้วให้คนละ300อ่ะชนทั้งหมดผมกำลังเรียกเขาอยู่คุณถามเขาคุณถามเขาเขาจะยังไงถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาจ่ายแค่ค่ารักษาก็เดี๋ยวผมจัดให้แต่มายังคันนี้ปะคันนี้เลยอ่ะไปคุยกับเขาผมเรียกมาคันละเนี่ยรถจุดเกิดเหตุอ่ะคุณชนคันนู้นอ่ะมาชนคนทุกคนตรงนี้เจ็บหมดเลยอ่ะคุณก็เห็นอยู่แต่คุณเลือกจะไม่รับผิดชอบอ่ะโอ้จะโอนให้ไงโอนตังไงแค่โอนตังใช่ขอโทษก็ไม่มีหรออย่างนี้มันใช้เงินฟาดหัวกันไม่มีใครไม่อ่ะอย่างนี้คุณพูดอย่างนี้คือผมชนตำรวจผมก็บอกว่าผมโอนตังค่ารักษาให้ได้ก็ได้ใช่ไหมเอาไงใช่เปล่าผมบอกให้ผมโอนได้ทั้งสอนออ่ะโอนได้ทั้งสอนออ่ะผมไม่ได้ตั้งใจไงต้องการหน้าผมแล้วผมก็บอกไม่ตั้งใจบ้างไหมอ่ะแล้วคุณไม่คุยอ่ะคุณเลือกจะไม่คุยนะคุณทำให้มันเป็นแบบนี้เองนะแล้วคุณไม่คุยผมก็จะขอโทษผมบอกไม่ตั้งใจก็ได้เปล่าเออคุณหนีทำไมอ่ะอะไรคือศพคนละที่อ่ะเออคุณพูดศพตายคนละที่เลยแล้วคุณก็ขับรถหนีอย่างนี้คือคุณไม่จงใจไม่รับผิดชอบอยู่แล้วอ่ะเหตุได้ไงก็โทรเสร็จก็ขับหนีเลยอ่ะไม่คุณเอางี้ดีกว่าคงไม่มีใครแกล้งคุณหรอกประชาชนก็ยืนอยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อกี้เขาก็โดนกันหมดแต่คุณบอกว่าแล้วไงตกคนละที่เลยเห็นภาพเปล่านะชนแล้วตกแบบว่าตกมีคนอุ้มไปโรงพยาบาลอ่ะเอาไหมผมไม่เห็นตอนอุ้มไม่เห็นภาพใช่ไหมเวลาชนคนตายแล้วแบบว่าไม่เห็นภาพใช่ไหมโอเครอบนึงรถอาสาหรอรถไม่ไหนหรอรถหมดเฮ้ยรถเกิดเหตุแม่งเกิดการไม่เห็นภาพใช่ไหมแหละครับไม่ภาพเห็นเรื่อยๆวันนี้เอาเปล่าของเราอ่ะมันไม่ถูกต้องไงบางคนที่จะเลือกที่จะคุยแต่คือร้อยคุณยืนคุยก็ยังมันยังพอได้แต่คุณพูดอย่างนี้คือคุณจงใจแบบว่าแบบคือแค่คุณกดตีนอ่ะผมพูดมาตรงๆเลยนะจะหาภาพให้เรื่อยปล่อยลงไม่เคลียร์เลยปล่อยลงเคลียร์เลยแต่มันไม่รับผิดชอบไม่ได้หรอเฮียคุณจงใจอย่างนี้แล้วคุณหนีด้วยอ่ะคุณพูดออกมาได้ไงคุณบอกอะไรตบกันในคนละที่เลยโอ้โหคุณพูดออกมาได้ไงวะขับรถหนีด้วยยังไงแล้วถ้ามึงไม่คุยถ้าผมลงคือตัวอะไรปะล่ะไม่โดนก็มาคุยกับคุณส่วนตัวดิมาดิกลัวอะไรเนี่ยกลัว
อะไรในสอนอตำรวจอยู่เยอะแยะกลัวทำไมตอนทำคุณชนคนตายมาแล้วยังไม่กลัวอะไรเลยเออคุณชนคนตายมาคุณยังไม่กลัวอะไรเลยมึงก็ไม่จ่ายก็ได้ค่ารักษาพยาบาลน่ะจะกลัวอะไรวะก็แค่ลุงก็แค่อยากคุยด้วยเฉยๆไม่ถ้ามึงโดนทำอะไรก็โดนแค่นิดเดียวเนี่ยค่ารักษาพยาบาลสองกับร้อยมึงเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วผมพูดตรงๆนะตำรวจเยอะแยะไม่กล้าทำอะไรหรอกเอาจริงว่าไงไว้หลงแม่งไม่ลงไอ้สัตว์ไม่มีคำว่าจะรู้ว่าไม่มีไม่แล้วคือมันทำยังไงมันไม่รับผิดชอบไม่ทำเหี้ยเลยเหรอไม่ต้องอ่ะแม่งรู้ไอ้เหี้ยคุยตายก็ไม่ลงรถไอ้สัตว์กลัวอยู่นั่นน่ะนี่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 กูรู้แล้วก็เดี๋ยวขายวานล่อแม่งลงรถยังไม่ต้องลงรถมายิงแล้วมึงขับรถเอาขับรถเอารถบล็อกรถอ่ะชนแม่งดิเออชนให้โดนแม่งชนให้โดนคนไปเลยแล้วมึงก็บอกว่าศพมันกันในคนละที่เลยเจอกันที่ขายวานเงินค่าเสียหายมันไม่จำเป็นตอนนี้มันเป็นที่ความรู้สึกแล้วเอาจริงเป็นโตอยู่ไหนเป็นโตแม่น้องกูกระเด็นเลยเป็นโตอยู่ไหนเป็นโรงพยาบาลมั้งน่าอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ไม่รู้ไม่รอบนี้เนี่ยใครไม่มีรถอ่ะยืมรถไปยืมรถพวกช่างไปอาดัมสองพวกโคลเมดอ่ะเอาไปไม่ต้องอุ้มนะไม่ต้องอุ้มนะเพราะเดี๋ยวผมจะให้เอารถบางรถอ่ะเช่นสมมติไอ้หลอสมมติตำรวจยืนตรงมึงใช่ไหมสมมติตำรวจยืนตรงตำรวจยืนตรงมึงใช่ไหมมึงอย่าขับรถมึงอ่ะชนเขาแต่มึงเอารถเพื่อนอ่ะให้เพื่อนเอารถมาบังใกล้ๆแล้วมึงเอารถเหมือนชนรถเพื่อนให้แม่งกระเด็นโดนแม่งให้แม่งสลบไปเลยโอเคครับลุงหลงเป็นพ่อพี่หมิ่นโตแต่ว่าลุงหลงอยากคุยทำแบบที่มันทำบ้างคนชื่อแหลมได้ครับเขาทำให้เขาเห็นภาพเขาเห็นภาพไงไอ้เหี้ยไม่รับผิดชอบอ่ะไม่มันคุยดีๆก็จบจริงอ่ะถ้างั้นโทรหาลุงหลงเลยแต่มันก็บอกว่าศพผมก็ไม่เห็นศพคนละที่เลยนี่แล้วขับไปเลยเออนุ่มนิ่มอะไรครับปลดล็อกเลยใครอะฮะนะนี่แฟนร่อนโทรมาถามว่าเป็นไรกันเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้บอกว่าไม่มันไม่ค่าเสียหายมันอยู่ที่ความรู้สึกแล้วตอนนี้เดี๋ยวกดขายฉลามล่อแม่งลงมาเลยให้มันลงอยู่รถแล้วชนรถชนใส่รถกระแทกให้โดนเลยอย่าชนคนนะยอมอย่าชนคนนะพยายามชนเอารถชนรถอะให้โดนมันอะจะบอกไปหลายๆคันเลยมีใครไม่มีรถหรือปัจจัยต้องอุ้มอ่ะเดี๋ยวยืมโคเมดช่างไปก็ได้มั้งช่างอ้าวขวัญซวยเหรอขวัญซวยพี่เฉยยืมรถคันนี้ได้ป่ะอ๋อมีเขาจะบินยืมไปไหนอ่ะขอยืมไปไหนดิยืมไหนได้ไหมสองคันครับก็มีพี่เฉยยืมรถคันนี้ได้ป่ะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า60ครับขอยืมผมไปเลยผมขอยืมคันนี้หน่อยยืมไปไหนขอบคุณครับนี่อุ้ยเฮียโทษถ้าเราอุ้มรถไปฮะนะเอารถคันนี้ไปถ้าเราอุ้มอ่ะเอารถคันนี้ไปน้ำมันเต็มกันยังเนี่ยงี้ต้องปฏิวัติแล้วเราต้องช่วยกันปฏิวัติแล้วมันยากใช่แม่ตำรวจมาทำแบบนี้มันกลายเป็นประเพณีของเขาเราก็ทำให้มันเป็นประเพณีของเราบ้างดิใช่คือหลังๆอ่ะตัวเองตำรวจเหมือนเขาแบบทำอะไรก็ได้จนเขาเคยกลัวไปแล้วก็ใช่ไงใช่ถูกต้องใช่ไงก็เลยบอกมันเป็นเหมือนทำอะไรก็ได้เป็นประเพณีของเขาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คำพูดคำจาเขาไม่เหมือนพูดกับเหมือนคิงไม่โดนจับเหรอเปล่าตำรวจคิงเพิ่งมาแล้วจอดไปไหนวะไอ้คิงเอารถนั้นล็อกป่ะไม่ล็อกขับไปเลยเออเอามาไม่เห็นหมอในสอนอสองคนโอ้ยเชี่ยเห็นตำรวจขับเข้ามาสองคันโอเคมันอุ้มคนเสื้อขาวไปปะไม่รู้เหมือนกันครับเห็น2คันอ
ฮัลโหลเหมือนเขาจะอุ้มเข้าในสนอไปแล้วแต่พี่หมอนะเออเหมือนจะมีหมอไม่ชัวร์พี่ไม่ชัวร์พี่แค่เห็นหมอในสนอเฉยแต่พี่ไม่ชัวร์ว่าอุ้มเข้าไปหรือยังทำไมตำรวจข้างสนอข้างสนอพี่ก็เห็นไอ้ที่มันหลบอยู่ด้านข้างอ่ะมันแอบมาดูเราไปแหละเอามาให้หาข่าวไว้ไอ้พวกในอะไรเราก่อนอ้าวเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วเฮียรถคันนี้ผมใช้ต่อได้ป่ะรถตำรวจคันนี้เฮียลงไปหรอมึงก็ใช้ดิมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นศพอ่ะเห็นพี่เห็นอยู่ในมืออยู่ในมือเฮ้ยอยู่ในมือได้มาแล้วได้มาแล้วอยู่ในมือได้มาแล้วอยู่ในมือได้มาแล้วอยู่ในมือเฮ้ยได้มาแล้วอยู่ในมือไปก่อนมันจะหมดเทวินไปก่อนได้มาแล้วอยู่ในมือโพยาเจอโพยาเจอโพยาสนุกละมึงไอ้สัตว์เจอโพยาได้แล้วอยู่ในมือพี่อะไรนะตามไปเออตัวเองมีหน้ากากเปล่ามีครับตัวเองมีแต่ความสวยเขาไม่มีปากฉลามมาปากฉลามก็หายมาเองมันนายกก็ไม่เอามาให้เลยอ่ะมันหายอ่ะไปมีอย่างอื่นปะมีไม้บอลครับมีไม้บอลแต่แล้วน่าจะไม่พอตำรวจมาแล้วตัวเองตามตัวเองมาแล้วอ่ะให้มันตามมาเถอะโทรบอกโทนี่หน่อยไม่มีหน้ากากโทรบอกโทนี่ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาลงแล้วเดี๋ยวเขาคลิปให้มีตำรวจตามมาคันนึงนะโทนี่เติมมาที่โพยาเท่าไหร่ได้จริงก็มีอากาศ3มันโอเคโมกำลังไปที่โพยานะตอนเนี้ยพวกแก๊งเจ๊ใครมีปากฉลามไหมโอเคมีตัวเองมีคิงกับวินโอเคเยี่ยมเลยงั้นบอกคิงกับวินว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่โพยาดักบันไดทางขึ้นให้เขาหน่อยโอเคถ้ามันวิ่งปีนออกมาเขาตีแม่งเลยจะไปช็อตสำคัญอย่างนี้ปลาฉลามกูไม่อยู่ว่ะไอ้หน้าเฮียขอไม่ต้องใช้เลยแล้วถ้าไปถึงแม่งบุกเลยคลิปหายเลยเราจะตามไม่ทันนะเต็งเร็วจัดมาจอดหลบหนีแม่ปีศาจว่ะแสงหาย GPS ผมรู้ว่ามี GPS ครับ
กับจอนโดนแล้วจริงๆตัวเองมีทางไวกว่านะเตะฮอมาบอกให้มันไวหน่อยเออฮอมาโอเคเดี๋ยวบอกฮอตำรวจฮอตำรวจมาตรงที่โพยาแล้วครับเขาได้ชนฮอโอเคโอเคให้มันจอดเขาชนมันบอกให้มันไวหน่อยโอเคครับที่เขาบอกเขาเรียบไหมโอเคเยี่ยมสองลำถ้ามีปากฉลามจริงเขาลงไอ้นี่แล้วเจ้าเด็กบิ๊กที่ดำน้ำเขาลงแล้วเขาการดำเข้าเลยแต่เขาไม่มีปากฉลามไงเขาไม่ชัวร์รอมันมาก่อนรอก่อนดีกว่าพี่แล้วมันหายได้ไงอูตัวเองอ่ะมันน่าจะมีปัญหาเหมือนกับว่าเข้าประเทศมาแล้วมันหายอ่ะหายอย่างนั้นอ่ะบั๊กอ่ะบั๊กสนับด้วยโอ้โหของสำคัญนั่นเลยให้มันจอดลงมาน้ำมันน้ำมันจะหมดกับตัวเองเซ็งลงจากรถลงจากรถเต้นลงจากรถเขาเข้าไปครับให้ใครอ่ะเอาเฮียเดี๋ยวค่อยปลดเอาพวกเหลือมาแล้วต้องรอพวกเรามามันเข้ายากมาเยอะแล้วมันจะเหินลงน้ำไปโดดแล้วว่ายเข้าเลยปะล่ะให้ผมชนให้ตำรวจลงน้ำเดี๋ยวมารอเอาดิรอพี่ไม่มีสนับพี่มีปากฉลามขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขายากหน่อยเออลูกพ่อยืมไปประคองกันอยู่ไปก่อนอยู่กันไปก่อนลูกพ่อมาเลยสัตว์โอ้โหชอบตัวในวันที่อ่ะทางนี้ประคองยากแล้วคือได้อยู่เฉยเพื่อนลงน้ำ
ตัวเองเข้าที่โพเจ็บแม่ไม่มีปากฉลาบเลยเข้าเลยเจ๊เข้าถ้าผมมีปากฉลาบนะไอ้สัตว์เจ็บแม่มึงเจอกูแน่วันนี้แล้วปากฉลาบหายถูกวันด้วยนะเข้าเฮ้ยมาแล้วไอ้ตำรวจมาแล้วไอ้เฉินมาแล้วเฮ้ยพี่ตำรวจอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยหลบพี่ตำรวจมาเหรอเนี่ยกูโดนล็อกมือเออไอ้เหี้ยกูโดนล็อกมือเข้ามาทำไมไม่เห็นประเด็นคือตำรวจขึ้นมาปุ๊บใช่ว่าตำรวจมันไอ้นั่นผมอ่ะมันยืนเฝ้าสองคนอ่ะมีคิดว่าไงอ่ะมันน่าจะมีคนมาก่อนมั้งหายไปได้เฮียแล้วโอ้โหสวยแล้วนะฝากขับไปได้ให้หน่อยกูไม่มีปากฉลามนะกูบอกก่อนเลยกูไม่มีปากฉลามอย่างชาบเลยว่ะโอเคครับอะไรตัวอะไรเหรอคืออะไรเหรอไม่วินมันขึ้นมานี่ได้เลยแล้วตำรวจบอกว่าเมื่อกี้เขาอุ้มแล้วเขาอุ้มไม่โดนเขาอุ้มไม่โดนไม่เขาอาจจะอุ้มโดนแต่ว่าเขาแบบกดหลายทีหรือเปล่ามันเลยไม่ตรงกันหรือเปล่าคนสองคนละที่เลยไม่เลยวินมันจ่ายวินไปแล้วจ่ายวินเรื่องอะไรอ่ะก็วินน่าจะรำคาญมั้งพี่วินไงบอกว่าอุ้มแล้วแล้วใช่วินไม่บอกอยากจับก็จับก็โดดไปให้จับให้มันจับทำเหี้ยอะไรอ่ะไม่ให้มันจับดิเอ้ยเหี้ยมันพาไปตกไม่เหรอมันยังพูดอยู่เลยสมคนละที่เลยมันจะอารมณ์แบบว่าชายบักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบลูกอุ้มหลุดไปยังไงมันพูดอารมณ์นี้วินมันก็เลยแบบขี้เกียจอะไรอย่างงี้มีที่ดำน้ำบ้าขอนึงมีที่ดำน้ำบ้าขอนึง139อ่ะมีขอหน่อยไอ้หลงมาดูกูดิมึงเห็นศพตำรวจปะมาตามนี้ดิขอหนึ่งดิเฮ้ยไม่ต้องเข้ามาหมดไม่ต้องเข้ามาหมดยืนข้างนอกไว้ไม่ต้องเข้ามาหมดแต่ถ้าไม่เห็นจะเอาคนอื่นมาดูดูให้กูที่เห็นปะทำไมก็บักหายไม่เห็นอะบักหายแล้วต้องตามเกมอะยืนรอแป๊บนึงว่าล่ะแบบว่าให้มันไม่มันอุ้มติดปะล่ะมันอุ้มติดปะล่ะกูเป็นคนติดแต่กูอุ้มมาติดโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากูไม่เห็นอะมึงไปอุ้มดิมึงไปลองดิกูไม่ติดอะไม่เจอต้องตามเกมอะเมื่อกี้กูเห็นใช่100%แม่ก็ต่อมอนเรียกอ่ะไม่แต่กูเดินติดนะตอนเนี้ยเดินติดแล้วอุ้มมาดิกดอุ้มดิกูเดินติดใครไม่รู้อ่ะอุ้มดิไม่ติดแล้ววะเมื่อกี้มันเหมือนเดินติดอ่ะไม่ติดอ่ะกูไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ว่าตำรวจชื่ออะไรด้วยเช็คเลยต้องเช็คด้วยเฮียไม่ดับเกมอ่ะผมเห็นเลยไม่เอาผมไม่ดึงครับผมจะไม่เป็นคนดึงเองครับให้นายกเป็นคนดึงครับน้ำเงินแดงมั้งใช่เสื้อสีน้ำเงินแดงเดี๋ยวให้นายกดึงมาครับอุ้ยเชี่ยกับฮัลโหลว่าไงน้องชายตอนโดนจับอ่ะโดนจับเหรอไฟเขียวป่ะให้ผมชนรถแล้วชนตำรวจเอาดิมึงเอาเลยเหลือมารีโดนจับปลายหัวใจบนอ่ะ
ไม่เพราะไม่งั้นมันโดนทีเดียวแตกนะกระบอกใครก็ได้เข้าไปดูให้หน่อยดิดูข้างในอ่ะไอ้ไทบินดูให้พี่หน่อยดิไปดูดิไปดูไอ้นี่ระนาฟเอาไว้ครับครับไม่รู้ว่าศพมันบั๊กป่าวะแต่ถ้าบั๊กมันก็ต้องกลับมาไอ้น้ำพี่เรามองไปไม่เห็นนี่ไม่เห็นคนใช่ไหมแต่มันมีคนนี่ใช่ปะใช่ครับมีตำรวจอยู่อ๋อโอเคแล้วนะระวังมันพูดขึ้นมานะเจอไหมครับครับไม่เจอเลยถ้าไม่เจอเดี๋ยวโทรบอกนายกเอาอ่ะก็ต้องเอาคืนมาเลข166มั้งพี่ไปกินคลิปของผิดเข้าตัวมันอยู่166เหรอให้นายกเช็คดิแต่ยกอยู่ปะเฮ้ยนายกอยู่ปะเฮ้ยไม่พยายามจะมาตกแมปเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับแต่ยังไงมันต้องกลับมามันได้เข้ามาหนึ่งในนี้แล้วอะโทรหาขวัญใจโทรหาเบลเออลองโทรหานายกเบลหน่อยนะไม่ใช่ผมนะผมคุณเฉินฮัลโหลครับผมว่าไงคุณขวัญใจต้องการอะไรไหมครับเดี๋ยวสักครู่ครับแป๊บนึงพอดีผมขอเช็คก่อนว่ามันบั๊กหรือเปล่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวครับพอดีเช็คให้หน่อยว่าเลข166มันบั๊กหรือเปล่าแบบตกแบบหรือเปล่าอ่ะเลข166ลองเช็คให้หน่อยว่าเขาตกแบบหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับครับแล้วโทรบอกหน่อยครับเดี๋ยวได้คุยกับตำรวจเขาต่อโอเคโอเคครับคุณตำรวจตอนนี้คุณมีศพของตำรวจผมใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คสักครู่ครับเหมือนว่ามันจะตกแบบหรือเปล่าที่ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวรอแป๊บเดียวได้ครับได้รอสักครู่ครับว่าไงอันนี้คุยกันแบบ OC ด้วยไอ้เบลบอกว่าอยู่ข้างในแต่ว่ามันน่าจะจมดินบอกไม่ต้องมาไอ้ตำรวจเยอะจมดินเหรออ่ะแล้วทำไงบอกให้เขาดึงออกมาให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันดึงให้แต่ว่าเบลมันขอเซ็นที่ช็อตฮัลโหลครับฮัลโหลตกแมปครับพี่เฉยถ้างี้ดึงเขาขึ้นจากแมปดึงเขาขึ้นจากแมปก่อนได้ไหมเขาตกแมปอ่ะอ๋อโอเคงั้นโอเคครับเดี๋ยวไว้ตรงแถวที่เดิมก็ได้ครับให้หนูดึงใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเอาเขาขึ้นจากแมปก่อนเพราะเขาตกแมปไปอ่ะมันเจรจาไม่ได้ครับไม่เอางี้ดีกว่าพี่เฉินเดี๋ยวหนูดึงเขาขึ้นมาแล้วหนูเอาเขาไปให้พี่เฉินแล้วกันเอาเป็นโอเคครับไว้ตรงนี้ก็ได้ครับไว้ตรงใกล้ๆแถวที่เดิมก็ได้ครับเพราะว่าพี่เฉินต้องการจะรู้ว่าเอามาตรงพี่เฉินนะเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคค่ะขวัญใจว่าไม่ต้องท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนโอเคเปมโทรบอกนายกเปียวว่าพี่ปากฉลามพี่กับสลับพี่หายพี่ขอคืนด้วยปากฉลามกับสลับนะบอกว่าพี่หายตั้งแต่ตอนพี่เข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่ามันบั๊กกระเป๋าอะไรมีกระเป๋าอะไร139ครับมาดึงศพให้หน่อยแล้วก็มีคนดึงศพแล้วบอกว่าศพไม่ต้องดึงแล้วแต่ว่าขอปากฉลามกับสนับคืนหน่อยมันหายศพไม่ต้องดึงแล้วเอาปากฉลามกับอะไรสนับครับมันหายกระเป๋าพี่แบงค์อ่ะ139ครับกระเป๋า139ครับครับอะไรครับพี่มีนักล่ะปั๊มไปแล้วพี่เอาเปล่ากูได้ของกูคืนแล้วขอบคุณพระเจ้าเอามาอย่างไหนครับพี่ไม่ของพี่มันบั๊กหายครับมันบั๊กหายนี่เขาใส่คืนให้อ๋อนี่ไงอ๋อโอเคเดี๋ยวได้คืนแล้วโอเคถูกตัวด้วยนี่แหละมันเนี่ยอ๋อถูกคนพอดีเป๊ะอะไรมาโอเคครับเหลือกี่นาทีครับขอดูอะไรหน่อยสิไม่ครับพี่เหลือกี่นาทีครับอ๋อไม่มีครับเท่านี้พอดีเหตุเขาบั๊กเอาตัวคืนเฉยจะปนเอาไปไหนดิไม่ได้อุ้มไม่โดนนี่ผมเห็นบั๊กแล้วบ้างไอ้เหี้ยโอเคสวยเป็นข้างใน
ตำรวจมาบอกเขาล้อมหนึ่งเดี๋ยวเจรจาเปรมพอเอาจอดเปรมจอดเหลือกี่นาทีครับครับฮัลโหลครับพี่กี้เหลือ11ครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับเหลือ28อ๋อเพราะว่าต้องเอากลับมาใหม่เนาะไม่เมื่อกี้เขาเหลือแค่11นาทีสุดท้ายแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับศพตำรวจผมอยู่กับคุณ1คนใช่ไหมถูกต้องครับตอนแรกได้ไหมแลกกับอะไรครับดูไว้3คนโดนจับอยู่ที่สน.สันติชอแล้วก็ลิเบอร์ตี้อีก3คนถึง4คนโดนจับอยู่กูเดี๋ยวกูดูไว้กับลิเบอร์ตี้โดนจับอยู่3คนถึง4คนถูกไหมปรับก็คือโดนสมรู้ร่วมคิดก็คือครึ่งนึงของที่คุณฉันจะโดนปรับครับทุกคนที่โดนจะแรกกับคือไม่โดนดูไว้3คนไม่โดนคดีถ้าจะแรกกับผมต้องรอดหมดอ่ะผมต้องรอดหมดนะครับถ้าจะแรกทุกคนต้องรอดหมดนะครับที่โดนจับอยู่ไม่เขาโดนว่าอะไรไม่มันมีลิเบอร์ตี้โดนอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับเขาบอกว่าเขาโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดอะไรวะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาบอกมาว่าเขาจะโดนสมรู้ร่วมคิดและยี่อาผมประกาศเคอร์ฟิวไปแล้วครับอ๋อประกาศเคอร์ฟิวแล้วอ๋ออยู่ในบริเวณใช่ครับใช่โอเคมีใครบ้างนะครับผมขอนิดนึงมีอีกทีคอยจำนวนอีกทีมีโทนี่ครับมีโทนี่มีชมพูมีมะลิอ๋อหรอใช่ไหมครับ4คนนี้ถูกไหมครับคนหนึ่งสลบผมไม่รู้เหมือนว่าใครอีกคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งสลบถ้าผมอยู่กับคุณ5คนครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับแป๊บเดียว6คนไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้พอดีมันเข้าบั๊กแล้วเขาเวลาเต็มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บเดียวโทษนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปแป๊บนึงครับวอร์ดังมีโทนี่มะลิชมพูอ่ะหรอแล้วใครอีกคนไม่รู้สลบโดนจับอยู่ที่ไอ้สอนอทะเลทรายเขาบอกว่าถ้าจะแลกตัวไม่สลบเขาต้องปั๊มหัวใจอยู่ดีเฮียแต่มันจะโดนคดีสมรู้ร่วมคิดแค่นั้นเองเอาไงอ่ะก็ได้เออมันนิดเดียวนะก็ได้เขาบอกว่าโดนโทษของครึ่งหนึ่งของพี่อ่ะพี่ไม่รู้ว่าของพี่คืออะไรอ่ะฮัลโหลครับครับโอเคแล้วยังไงต่อนะครับโอเคคุณบอกว่าเขาโดนสมรู้ร่วมคิดเหรอใช่ก็คือครึ่งหนึ่งของที่คุณเฉินโดนครึ่งหนึ่งของที่ผมโดนและเดี๋ยวนะผมโดนคดีอะไรอ่ะผมไม่ได้เป็นคนฆ่าตำรวจดิตัวเจ้าที่ครับเพราะว่าเห็นคุณเฉินศพเข้าไปโอเคผมโดนเคลื่อนย้ายศพเจ้าหน้าที่เนาะใช่ครับที่ตำรวจมาต่อรองโอเคเดี๋ยวคนที่ประมาณ 900,000 นะครับเอ้ยไม่ใช่ประมาณเดี๋ยว 900,000 ก็แย่แล้วฮะคุณตำรวจมันจะโดน 900,000 ได้ไงพูดผิดใจเย็นโอเคสักครู่ครับตอนนี้มีตำรวจเขาโทรมาเจรจาอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฝั่งคุณโดนจับประมาณ 7-8 คนนะต่อรองกันหน่อยไหมก็ดีไงนี่ไงตำรวจก็โทรมาเจรจาผมอยู่นี่ไงเก็บปากฉลามก่อนได้ไหมหมื่นเก้าหมื่นไม่ใช่เก้าแสนไม่ได้เก็บคุณก็พูดขึ้นมาดิคุยกันดีๆไหมไม่ได้คุณอะไรทางกลางมาได้ไม่ได้ทั้งหน่อยครับผมเก้าหมื่นครับโดน90,000แหละครับใช่ใช่พูดเมื่อกี้ผมคุ้มนะผมแลกกับศักดิ์ศรีของผมอะเพราะคนคนนี้เขาชนประชาชนอะเขาชนประชาชนแล้วเขาพูดว่าศพคนละที่เลยจะไปผมต้องรับผิดชอบผมก็ต้องทำถูกไหมอ่ะเขาช่วยประชาชนอ่ะคืองานผมยอมเสียได้ 90,000 อ่ะให้เขารับผิดชอบเหรอครับผมอยากให้เขารับผิดชอบครับแต่แล้วยังไงอ่ะแล้วคือเขารับผิดชอบยังไงอ่ะเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยอ่ะเขาขับรถหนีอ่ะแล้วเขาพูดว่าเอ้าก็ศพคนละที่เลยอะไรมาชนได้ไงทั้งที่ผมมีภาพหน้ากล้องเห็นเขาชัดเลยนะเขาชนรถกระเด็นมาโดนประชาชนทั้งหมดเลยครับแล้วมีประชาชนสลบ1คนแต่เขาไม่รับผิดชอบเขาขับรถหนีด้วยเนี่ยแล้วผมจะได้มาถูกตัวพอดีเลยอ่ะคุณเฉินนะครับจะแลกไหมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับคุณบอกคุณตำรวจคุณบอกตำรวจถอยออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเจรจาด้วยบอกตำรวจลงบอกตำรวจลงไปดีกว่าคุณบอกพูดดีวอคุณอะให้ตำรวจคุณลงไปเดี๋ยวผมเจรจาด้วยเนี่ยตำรวจคุณพยายามจะขึ้นมาอยู่เนี่ยเฉินจะก่อฮอปนะครับโอเคมีอำนาจเจรจาไปเดี๋ยวจะให้เฉินเจรจาก่อฮอปนะทุกคนทีนี้อยากคุยขึ้นประเด็นทีเชี่ยกูลงไม่ได้ไอ้นี่กูจะหมดตอนอยู่ในสนอไม่คุยใช่แล้วคุณว่าคุณตำรวจว่าพวกคุณทำถูกเหรอคุณทำแบบเนี้ยฮะคุณตำรวจผมถามหน่อยทีถามคนอื่นสลบอะไม่อยากคุยทีพวกตัวเองสลบอะอยากคุยต้องรอถังนะกูไปไม่ได้กูเหลือ 10% นะโอเคกลับไม่ได้แล้วคนนึง
รอถังนะผมขอรอถังนะฮัลโหลครับผมก็ให้ตำรวจถอยเราไปแล้วเดี๋ยวรอเขาคูลดาวน์ถังสกูบ้าแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะมาอ๋อโอเคเขารอคูลดาวน์ถังสกูบ้าโอเคครับได้ครับโอเคโอเคนี่คือตอนนี้คือรอถังสกูบ้าเขาจะออกใช่ไหมไม่มีปิ่นเท้าเปล่าโอเคได้ครับเขาเสนอผมไหมไอ้หกคนเขาเสนอคุณคืออะไรครับไอ้หกคนผมสู้ผมยอมปล่อยให้คนผมติดแล้วผมเสียเงินประกันคุ้มกว่ามากผมไม่งั้นอย่างนี้ผมไม่ดัดนิสัยตำรวจมันก็อย่างนี้ก็รอบหน้าเขาก็ชนประชาชนเสียเงินมาซื้อบ้านเหรอครับผมซื้อบ้านได้ครับแต่ตอนนี้ผมซื้อศักดิ์ศรีผมอยู่ครับอีก็คุณชนประชาชนนะคุณเฉินสำหรับพวกผมมันกินได้ครับไม่ขับรถมาคุยอ่ะเออคุณก็คือคุณทำแบบนี้มันเขาเลือกที่จะหนีเนี่ยคุณว่าผมพูดถูกไหมได้ตัวเขากลับมาเดี๋ยวผมลงโทษให้โอเคไหมคุณลงโทษอะไรผมขอฟังก่อนคุณลงโทษอะไรงั้นแล้วงั้นชีวิตของคนที่เสียไปผมได้อะไรอ่ะเอ๊ะเขาแค่สลบหรือเปล่าก็ไม่เห็นมึงไม่แต่คือปัญหาคือเขาคือเขาพูดว่าเขาเหมือนพูดเหมือนชีวิตคนเป็นผักปลาเขาก็พูดแบบอย่างพูดแบบโง่ๆเลยว่าเฮ้ยเอ้าส่งคนละที่เลยทำไมผมต้องรับผิดชอบแล้วขับหนีไปนะเขายังใหม่นะงั้นผมขอค่าใหม่ของเขาได้ป่ะล่ะถ้างั้นก็ต้องมีค่าใหม่ให้ผมอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีค่าค่าแบบรับผิดชอบส่วนในส่วนที่ผมเสียกันบ้างอ่ะเพราะนี่คือผมซ่อมรถกันไปกี่พันรอบเพื่อจะเอาตัวเขามาได้ขนาดนี้รอบเลยเหรอรอบเลยเหรอผมรวมตั้งกี่แก๊งเพื่อจะมาเอาเขามาให้ได้ขนาดนี้เพราะมันหลายคนครับที่อยู่ตรงนั้นถามหลายๆแก๊งได้เลยทุกคนเห็นกันหมดแต่นี่คือรอดคดีหมดเลยนะคุณเฉินก็เป็นรอดคดีนะก็โอเคเนี่ยผมถือว่ขอรอดคดีกับเงินค่าซ่อมที่ผมเสียไปค่าซ่อมค่ารักษาที่ผมเสียไปได้ไหมผมถามได้ไหมผมให้ 20,000 ได้ไหมเฮ้ยคุณให้ 20,000 มันได้ไงอ่ะคุณจะมาให้ 20,000 ได้ไงอ่ะปัญหาคือผมยอมไปขายวานโดนจับเพื่อจะล่อตำรวจมาวานโดนจับกี่คนโดนไม่กี่คนแค่ 20,000 ผมไปล่อเยอะครับผมไปล่อเยอะเงินแดงก็อยู่ที่คุณเฉินไม่ครับไม่ครับไม่ต่อรองครับผมไม่ต้องมาผมไม่บอกครับว่าอยู่กับใครครับแล้วผมก็ไม่บอกด้วยว่าคนผมโดนจับไปกี่คนแต่คุณก็เห็นอยู่ว่ามันเยอะยังไงครับตำรวจรู้ว่ามี2คนนะพี่ได้แค่นั้นน่ะได้แค่ 20,000 น่ะสุดๆแล้วเอ้คุณเอาจากผมไปแล้วเยอะแยะผมยอมเสียทั้งหมดเสียตั้งเท่าไหร่เพื่อจะเอาเขามาอยู่ตรงนี้คุณจะให้ผมแค่ 20,000 เหรอคุณตำรวจฮะแล้วคือคุณก็เห็นว่าเขาประพฤติไม่โดนอีกครับประพฤติไม่โดนอีกเป็นแสนคุณก็ต้องฟังก่อนว่าเขาก็ประพฤติไม่ดีจริงคุณก็เห็นอยู่ถูกมั้ยครับแต่ก็เดี๋ยวไปลงโทษทางวินัยให้ไงโอเคงั้นผมก็ถึงบอกว่าผมขอแค่ค่าสิ่งที่ผมเสียไปเพื่อจะเอาตัวมาอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ขอเท่าไหร่100,000ผมขอแค่แสนเดียวผมไม่เอาเยอะผมไม่เอาเยอะผมขอแค่แสนเดียวเลยนั่นน่ะแสนนึงน่ะอะไรนะ10,000 50,000ได้มั้ย 50,000 นี่ผมเอาคุณน้อยขนาดนี้ว่าคุณแค่แสนเดียวเองนะแค่แสนเดียว 50,000 โอ้โหโอ้โหแล้วประเทศกําลังจะรีประเทศรีเอาแล้วอย่างนี่ผมบอกเลยนะว่าถ้าประเทศรีเข้ามานี่คุณอาจจะเสียตำรวจเพิ่มมากกว่านี้นะผมเตือนก่อน 100,000 150,000เอาแล้วปล่อยมันตายไปเลยไม่แต่คุณคิดดีๆคุณมีตำรวจที่คลายอยู่ตรงนี้นะคุณกลับไม่ได้นะประเทศเข้ามาผมลงไปเอาสนับไล่ชกเขาหมดก็เรียบร้อยนะคุณเสียเพิ่มนะเขาถอยกำลังออกมาแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ถอยเขาอยู่ในร้านเขาลงไปไม่ได้ยังไงคุณเรียกขนาดนั้นนะผมแสนห้าได้ไหมแสนห้าไปก็เยอะพอแล้วแสนหนึ่ง50,000สุดๆแล้ว50,000ไม่คุณยังไม่ลืมเนี่ยผมต้องเสียไปเท่าไหร่เพื่อเอาเขามาอยู่ตรงนี้ผมพูดถูกต้องไหมผมถามคุณตำรวจก่อนว่าผมพูดถูกต้องไหมกี่รอบคุณทำรถกี่รอบผมโดนผมตอนนั้นผมเอารอบไปทั้งหมดเนี่ยผมโดนไปอย่างน้อยอ่ะไม่ต่ำกว่า100,000ละผมโดนไปประมาณ200,000กว่าแต่ผมเรียกคุณแค่แสนเดียวเองอะไรอ๋อที่โดนจับไปเหรอใช่ครับถูกต้องผมเอาผมเพื่อจะเอาเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมคุณอย่าคิดถึงค่าปรับสิคุณเอาคือแค่แบบค่าที่คุณซ่อมนู่นนี่นั่นกับเหตุการณ์ครั้งนี้อ้าวไม่ก็หมายถึงว่าค่าที่ผมต้องเสียค่าที่ผมไปล่อเพื่อทำให้สร้างเหตุสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดเหตุการณ์นี้ไงถูกต้องไหมเจ็ดหมื่นห้าแสนหนึ่งนี่คุณตำรวจจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมบอกก่อนนี่อีกเหลือแค่3นาทีนะคุณตัดสินใจแล้วคุณต้องตัดสินใจแล้วยังไงร้อยเจ็ดหมื่นห้าห้าร้อยแสนหนึ่งนะคุณตำรวจจะมาเสียเวลาเลยผมยอมได้ผมยอมเสียได้นะตกนั้นแค่90,000อ่ะผมพูดตรงๆผมเสียมาเยอะแล้วเนี่ยมากกว่า90,000ครับ90,000คือขั้นต่ำนะอะไรนะมันไม่มีมากกว่า90,000คุณจะมากกว่า90,000ได้ไงพวกตัวนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเยอะมากก็โดนแค่สมรู้ร่วมคิดมันจะหนักหนาแค่ไหนกันคุณคิดดีๆคุณตำรวจคุณคิดดีๆคุณเจรจาผมว่าคุณคิดดีๆคุณก็รู้ว่าประสบการณ์ผมเยอะ77,000คุณจะมาต่ออะไร77,000แสนหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลขสวยไม่มี777,100,000
แสนก็แสนเอาโอเคแสนโอเคได้กระเป๋า139ครับแล้วเดี๋ยวผมพับเขาขึ้น AED แล้วผมออกไปส่งทุกคนยกคดีหมดนะได้โอเคดีลเคอร์ฟิวด้วยประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวด้วยครับโอเคเรียบร้อยได้แสนหนึ่งวู้เฮียรอดไปเว้ยตำรวจแล้วโชคดีไปด้วยมึงป้นอีกดิมีปะมีอะไรอยู่ตัวอีกป้นมันให้หมดดิหายไปแล้วปะไอ้ที่มันบล็อกก็อยู่ในมือกูนี่แหละฮัลโหลครับอ๋อครับดึงเข้ามาแล้วให้เขาวอลมากระเป๋า139ครับกระเป๋า139คุณโอนมาปุ๊บผมปั๊บทันทีครับผมรับปากเพราะว่าดึงก่อนได้ไหมเดี๋ยวคุณบิดอ่ะไม่ต้องห่วงครับผมมีสัจจะมากพอศักดิ์ศรีผมกินได้ไม่ต้องห่วงเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวโดนบิดอ่ะเอ้ยเอาไปว่าผมไม่บิดคุณหรอกผมลูกผู้ชายพอแต่คุณรับปากนะว่าคุณจะไปเอาเขากลับไปลงโทษทางวินัยนะคุณรับปากแล้วนะครับครับโอเคโอเคงั้นคุณโอนมาย่างล้อมหนึ่งครับเดี๋ยวเขาเจรจาได้เลยครับเดี๋ยวตำรวจคืนไปครับล้อมเดียวโอเคโอเคได้ครับได้ครับล้อมเดียวครับล้อมเดียวครับล้อมเดียวขึ้นมาดิเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมปั๊มขึ้นนะครับคุณตำรวจอย่าดิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะคุยวอนะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวผมรบกวนตำรวจตรงนี้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวก่อนครับผมจะได้ปั๊มเขาขึ้นมาประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเลยครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวก่อนนะครับโอเคครับฟังนะครับคุณคิดระบุด้วยครับว่าคนในนี้ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวผมปั๊มเขาขึ้นมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาออกไประบุด้วยครับคนที่อยู่ในจุดโผล่ยาไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับพิมพ์ด้วยนะครับว่ารวมถึงคนที่จับไปก่อนหน้านี้ด้วยนะที่อยู่ในคดีนี้รวมนั้นด้วยนะครับคือเขาจะให้เราประกาศยกเลิกก่อนแล้วเขาถึงจะปั๊มขึ้นมาที่เขาคุยกับผมไม่เพราะผมเผื่อคนที่เขาโดดน้ำลงไปทำไงอ่ะผมปั๊มขึ้นมาเขาโดดน้ำอ่ะทำไงใช่ครับเหลี่ยมอยู่แล้วตำรวจตำรวจเขาเหลี่ยมปะเขาไม่รู้คนที่ขนาดชนคนตายเขายังบอกเขาไม่ได้ชนเลยอ่ะผมให้ผมทำไงอ่ะอยู่คนละที่ก็เพื่อนเขาบอกพูดอยู่คนละที่ส่งคนละที่เลยไม่ใช่ผมไม่ได้ทำเดี๋ยวครับคุณเคสรีบประกาศนะครับครับไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งคุณคิดเขาเหลือ5นาทีนะไวนิสกูเห็นสายตาอยู่ต้องไปดูต้องไปดูทีหลังเร็วครับคุณคิดครับคุณเฉินสมซ่ายครับก็ครับสมซ่ายครับครับเล่นซึ่งซับไปเรือใครเข้าทวิตประกาศให้สักเกียร์ก็ได้สัตว์แฟนรอรับแล็บอยู่เนี่ยแล้วก็พิมพ์ด้วยครับพิมพ์ด้วยครับว่าพิมพ์ด้วยครับระบุด้วยครับระบุด้วยว่าคนที่มีส่วนร่วมในคดีอุ้มตำรวจเปิดช็อตติ้งได้ไหมครับเปิดช็อตติ้งได้ไหมพอดีวอดังเลยโอเคได้เลยโอเคงั้นก็ประกาศด้วยนะครับว่าคนที่มีส่วนร่วมในคดีอุ้มตำรวจทั้งหมดยกอันนี้หมดเลยนะครับยกหมดเลยนะพิมพ์ด้วยครับในโพยาใช่ไหมไม่ในคดีอุ้มตำรวจครับพี่ว่าในคดีอุ้มตำรวจครับผมเขาต้องการให้คนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอุ้มตำรวจครั้งนี้ทั้งหมดไม่มีคดีติดตัวนะครับเขาถึงจะปล่อยตัวตำรวจออกแล้วกำลังออกเอาออกทุกอย่างเลยปล่อยด้วยครับคนที่อยู่สอนตอนนี้ปล่อยให้ด้วยครับผมรอรับสายจากคนที่อยู่ที่นั่นอยู่ครับปล่อยตัวด้วยครับแต่ถ้าเป็นนักตำรวจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเที่ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วให้นายกมันเอาออกให้หรอหนูอยู่ไหนอะเอาคนอื่นอะประกาศยกเลิกยังไงเลยเนี่ยกำลังเจรจาตำเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคสุบยกเลิกกันนะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่คุณพูดนะครับว่าคุณจะเอาเขากลับไปตรวจสอบทางวินัยเนี่ยสิ่งที่เขาทำอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับคนนี้เดี๋ยวผมจัดการเองโอเคครับผมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเงินอ่ะได้ยังได้แล้วครับได้แล้วโอนไปแล้วโอเคครับคิดซะว่าได้คืนไหมเฮียเฮีย
ขออนุญาตอุ้มนะฮะโอเคตอนนี้แหลมปืนละเงินมึงเข้ายังไอ้เชิญเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเอาครับเชิญครับคุณตำรวจแหลมแล้วเดี๋ยวออกไปพบกันเลยครับ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 ผมขออนุญาตอุ้มครับคุณแหลมขออนุญาตอุ้มครับงั้นให้ออกไปพบเราเลยเขาได้เจอเราได้ออกไปได้ด้วยเขาหาว่าตุกติกอีกชนลูกกูไม่ขอโทษไอ้หนูไม่เอาหน้าใจเย็นเพื่อนไม่เอาไม่เอามึงใส่ทุกคนไปอ่ะมึงอ่ะกลัวส่วนตัวอีกไม่จบหรอกไปเถอะดับดาวให้ลงไอ้ใส่ทุกคนทุกคนครับไปไปทุกคนระทับไปไอ้ไอ้ทุกคนครับเชิญครับเฮ้ยใครมีที่ดำน้ำไหมไม่มีบอกไม่มีบอกไม่มีบอกกูเหลืออันนึงไม่พี่ไม่ไม่มีเหรอไอ้ให้อลิสหน่อยดิตอบอะไรอลิสเลข28ครับไปใส่แล้วลงไปเร็วไปเร็วหลงใช้เลยใช้เลยกดใช้เลยแค้นยี่หลกแค้นยี่หลกไม่แค้นชนลูกกูเฮียเหมือนได้ค่าประวานคืนแต่ยำได้คืนครึ่งเดียวด้วยไม่ได้เต็มนะแทงแม่งเลยสักรถใหม่กู 1,000 ถ้าถามว่าถั่วเฉลี่ยรอบนี้คุ้มไหมนะผมพูดตรงๆแม่งโคตรไม่คุ้มเลยแต่มันก็อย่างดีมันก็ได้ดัดนิสัยไอ้ตำรวจคนนู้นด้วยอ่ะจริงผมพูดตรงเลยนะแม่งโคตรไม่คุ้มเลยแม่งไม่คุ้มสัสๆแต่อย่างน้อยเราได้เอา R35 มาโชว์ความเป็นปีศาจของแม่งแล้วได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วได้ก่อวีรกรรมแล้วอ่ะ R35 เราแม่งได้ก่อวีรกรรมแล้วไม่คุ้มครับถามว่าคุ้มไหมผมพูดตรงๆไม่คุ้มนะไม่คุ้มโคตรจะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มสัสๆครับไม่คุ้มสัสๆมีใครตำรวจอีกเหลือไว้น้องเอาพี่ยาว่าไงยังไงบ้างอ่ะโอเคยกหมดครับยกคดีหมดเดี๋ยวไปหาที่สอนอทะเลทรายเดี๋ยวไปคุยแล้วไปเล่าฟังดีเดี๋ยวไปหาอยู่สอนอทะเลทรายใช่ไหมครับขอตัวแหลมคืนด้วยเอาตัวตำรวจคืนให้เขาเลยครับขอแหลมคืนรถได้ครับแล้วผมติดรถกลับด้วยได้ไหมอ่ะติดรถกลับไปสอนอทะเลทรายได้ไหมฮะขึ้นรถไปเลยครับขึ้นรถกลับไปเลยครับโอเคแล้วคุณสัญญาแล้วนะคุณจะไปสอบวินัยเขาให้ผมนะเคลียร์มานี่เคลียร์มานี่พี่อุ้มพี่ฉันอุ้มว่างครับว่างขึ้นได้เลยอ๋อโอเคเอ้ยลานาลานาไอ้แทมินอะออกมายังไปแล้วครับโอเคครับโอเค